ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดเขาสุกิมนะครับจังหวัดจันทบุรีครับครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องสุดท้ายที่เราจะเดินดูกันนะครับคือห้องนี้เป็นห้องที่ประดิษฐานรูปปั้นจำลองของหลวงปู่สมชายนะครับที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดเขาสุกิมแห่งนี้นะครับตอนนี้ท่านได้มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้รูปปั้นของท่านตั้งอยู่ภายในเนี่ยครับครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับครับภายในก็จะมีของโชว์ต่างๆครับอย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกกันหรือไม่ก็หยกนะครับแต่ก็ราคาแพงนะครับครับที่เห็นเนี่ยครับรูปปั้นของท่านอาจารย์สมชายนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะครับตอนนี้ท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกราบท่านก่อนนะครับ